สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของงานวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์วัชชัยวัฒนารามนะครับโดยท่านวิทยกรนะครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์นะครับสำนักพิพิธภัณฑ์สหประชาชาติกรมศิลปากรแล้วก็สำนักการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆเช่นการอนุรักษ์นะครับคือการอนุรักษ์ต้องมีนะครับระดับนานาชาติครั้งที่20ที่จัดโดยศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาด้านงานสงวนรักษาแล้วก็บูรณะฟื้นฟูสถาบันและวัฒนธรรมนะครับจากกรุงเทพฯประเทศเม็กซิโกนะครับแล้วก็มีผลงานทางด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุในการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆเช่นการทดสอบคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของวัสดุดั้งเดิมนะครับและวัสดุทดแทนในโครงการบูรณะฟื้นฟูวัชรวัฒนารามพระนครศรีอยุธยานะครับด้วยนะครับมีนะครับมีสายแจ้งมาว่าท่านเป็นตำแหน่งทางการแล้วนะครับต้องขอให้มาในที่นี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากการรักบุรุษสถาบันวัชรวัฒนารามจากเช่นวิทยากรทั้งสองท่านที่ผ่านมาแล้วได้กล่าวชี้แจงไว้แล้วว่าโลกเราถูกไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถจะพึ่งตาขนบหรือวิธีการแบบโบราณอาคมปัญญาโบราณได้ทั้งหมดดังนั้นเรื่องของงานที่เป็นเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ใหม่มันจะต้องนำมาใช้เพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้บรรยายนะครับเกี่ยวกับหัวข้องานวิทยาศาสตร์การรังวัชรวัฒนารามนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อสรณินทร์ไทรนภาครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์การรักสำนักพิพิธภัณฑ์ชาติกรมศิลปากรปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับภารกิจหลักของความจริงกลุ่มวิทยาศาสตร์การรักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพราะเราอยู่ภายใต้สำนักพิพิธภัณฑ์ชาติภารกิจหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิวัฒนธรรมศิลปวัตถุจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์สำหรับหน่วยงานของกรมในภูมิภาคตามที่น้องขอมาในการตรวจสอบวัสดุต่างๆสำหรับโครงการอนุรักษ์วิชาวิวัฒนารามเนี่ยทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมตั้งแต่ปีน่าจะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการตรวจสอบวัสดุนะครับแล้วท่านอาจจะงงว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องมาเกี่ยวข้องขบวนการไหนบ้างขั้นตอนไหนบ้างสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานไม่ใช่เฉพาะสำหรับวัชรวัฒนารามความจริงแล้วเนี่ยครับกระบวนการอนุรักษ์เนี่ยงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องแทบทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่การสาเหตุการเสื่อมสภาพของโบราณสถานมาจนถึงเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุดั้งเดิมมาถึงเรื่องของกระบวนการอนุรักษ์การหาวัสดุสารเคมีต่างๆที่จะมาใช้ในกระบวนการอนุรักษ์ต่างๆเพื่อจะทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็หยุดยั้งการเสื่อมสภาพนอกจากนี้แล้วนะครับกระบวนการอนุรักษ์เนี่ยยังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของการประเมินติดตามตรวจสอบด้วยเพราะว่าการติดตามตรวจสอบด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องวัดผลไปได้ด้วยตัวเลขว่ามีข้อมูลชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับทุกขั้นตอนของกระบวนการอนุรักษ์นะครับต่อไปเรื่องของการเสื่อมสภาพผมจะพูดไปทีละเรื่องนะครับวันนี้ผมมาพูดในช่วงวิกฤตของท่านเพราะว่าท่านน่าจะเที่ยงแล้วนะผมอาจจะใช้เวลากระชับนิดนึงจะได้ไม่เป็นการรบกวนกระเพาะของท่านในการเรียกร้องถึงข้าวกลางวันที่ดูแล้วน่าอร่อยมากนะวันนี้เรื่องการเสื่อมสภาพปัจจัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานเนี่ยปัจจัยแวดล้อมคือเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศทั้งเรื่องแสงสว่างเรื่องของฝนเรื่องความชื้นเรื่องของสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องของอุทกภัยต่างๆที่ประสบของที่อยุธยาแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้ทางคุณโจได้พูดไปแล้วเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างๆนอกจากนี้เนี่ยที่วัดชัยที่เจอเนี่ยที่จากการสำรวจเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนก็เรื่องของการลักขโมยนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างมากสำหรับไม่ใช่เฉพาะวัดชัยไม่ใช่เฉพาะสำหรับอยุธยาครับมันเป็นทุกที่นะครับ
แหล่งไหนที่บางทีกรมศิลป์เรายังไม่ได้เข้าไปขุดค้นเนี่ยแต่ว่าทางชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขารู้ดีเนี่ยเขาเข้าไปก่อนกรมเรากรมเราตามเข้าไปเนี่ยเราก็พบแต่ความว่างเปล่าเราแทบจะดำเนินรอยตามว่าเขาเอาเราเห็นแต่ร่องรอยเขาเอาอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นวัดลาดบุรณะอย่างเงี้ยครับที่เรื่องของกรุที่ถูกกรุแตกเนี่ยแล้วก็มีมีข่าวว่าโจรเอาขโมยเรื่องของพระแสงอะไรไปเนี่ยก็ท่านน่าจะทราบถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของปัญหาเรื่องแบบนี้มันมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสื่อมสภาพของโบราณสถานวัดชัยด้วยเพราะแท้ก็เจอเรื่องของการลักขโมยเยอะนะครับเดี๋ยวท่านไปอยู่ที่หน้างานในช่วงบ่ายหน้าไซต์งานเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลว่าตรงส่วนไหนบ้างที่มันมีปัญหาเรื่องการถูกลักขโมยนะครับผมจะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องทำกระบี่เยอะวันนี้เราเข้าประเด็นเลยว่าแล้วเรื่องของการวิทยาศาสตร์เนี่ยกระบวนการไหนมันมาเราจะดูเรื่องของการเสื่อมสภาพเนี่ยการชำรุดการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยอันนี้คือปัจจัยทั้งหมดที่มันมาเกี่ยวพันกันเราไม่สามารถแยกปัจจัยเดียวออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระบวนการทางเรียกว่าทางเมคานิคอลเรื่องเชิงกลอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างของทางอาคารต่างๆที่เสื่อมสภาพแตกหักอย่างท่านไปวัดชัยท่านก็จะเห็นเรื่องของการทรุดตัวการแตกร้าวการแยกของตัวกำแพงอันนี้คือปัจจัยหนึ่งเรื่องของฟิสิกอลก็คือปัจจัยการเสื่อมสภาพทางกายภาพของวัสดุแต่ละประเภทอย่างเช่นเรื่องของตัวปูนฉาบต่างๆที่มาดูดร่อนสืบก่อนขึ้นมาหรือว่าปัจจัยทางด้านทางเคมีการทำปฏิกิริยาของสารเคมีหรือของเกลือที่เราพบในพื้นที่ก็มีผลทำให้วัสดุเสื่อมสภาพแล้วก็รวมมาถึงเรื่องของทางจุลชีพไบโอโลจิคอลต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันหมดมีผลสืบเนื่องกันหมดนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดครับผมก็อาจจะยกตัวอย่างปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับตัวการเสื่อมสภาพของวัดชัยวัฒนารามขึ้นมาให้ดูก่อน 2-3 ตัวนะครับอย่างเช่นเรื่องของอุณหภูมิการเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการกดและขยายตัวของวัสดุนะครับอย่างเช่นเมื่อวัสดุเนี่ยถูกแสงแดดจะมีการขยายตัวไปทางด้านข้างนะฮะหรือว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงเนี่ยมาตอนมืดเนี่ยวัสดุมันก็จะมีการหดตัวแล้ววัสดุแต่ละประเภทเนี่ยเขาเรียกว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นจากความร้อนเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นอิฐเนี่ยก็จะมีค่าหนึ่งพวกหินก็มีค่าหนึ่งพวกคอนกรีตมันก็มีอยู่ค่าหนึ่งแต่ละวัสดุเนี่ยมันจะมีค่าในการขยายตัวที่แตกต่างกันแล้ววัดชัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วัสดุประเภทเดียวที่อยู่ร่วมกันมันมีวัสดุหลายประเภทที่อยู่ด้วยกันด้านหลังของผนังกำแพงก็คืออิฐด้านหน้าออกมาเป็นปูนฉาบและระหว่างอิฐมีปูนสออีกแล้วพ้นจากปูนฉาบมีปูนบ้านอีกและเหนือจากปูนบ้านมีวัสดุประหลาดตกแต่งอีกอย่างอีกเรื่องของรักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเสื่อมสภาพของตัววัสดุที่มันจะต้องเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวท่านไปดูที่วัดชัยเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าท่านจะได้ขึ้นไปบนนั่งลานหรือเปล่านะครับน้องๆอาจจะให้ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมออกไปในที่น้องสนเนี่ยผมไม่ได้ให้ขึ้นนะครับแต่ถ้าก็อาจจะมีรูปให้เห็นว่าการจัดการเรื่องของการระบายน้ำของตัวโบราณสถานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุหลักในการทำลายโบราณสถานคำว่าน้ำเนี่ยท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเฉพาะน้ำฝนหรือเปล่าหรือว่ามาจากแม่น้ำแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามองน้ำเนี่ยในสองรูปแบบคือน้ำที่เป็นลิควิดคือมันมีการไหลเป็นน้ำเป็นอย่างแม่น้ำหรืออย่างฝนหรือน้ำที่อยู่อย่างใต้ชั้นดินหรือน้ำใต้ดินเนี่ยถือว่าเป็นลิควิดมันจะส่งผลกระทบกับตัววัสดุได้ด้วยปัจจัยในเรื่องของการซึมผ่านหรือแรงคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปบนวัสดุนะครับแต่แบบนึงนั้นแบบนึงที่เราทางวิทยาศาสตร์จะสนใจคือเรื่องของลักษณะที่เป็นไอระเหยคือความชื้นที่มันอยู่ในอากาศซึ่งเนี้ยเราไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้เรามีการวัดได้เรารู้ว่าในช่วงเวลาไหนเรามีเครื่องมือในการตรวจวัดว่า
อากาศตอนนี้เนี่ยมีความชื้นอยู่ระดับไหนซึ่งความชื้นไอลักษณะของที่มันเป็นไอระเหยที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของการควบแน่นบนพื้นผิวเรื่องของปฏิกิริยาต่างๆที่จะตามมาได้นะครับมันอีกปัจจัยหนึ่งเรื่องของวัสดุละเรื่องของความเป็นรูพุ่นพวกนี้มันจะเกี่ยวพันกันหมดครับมาลิฟมาเรื่องของน้ำเมื่อกี้มาเรื่องของวัสดุที่เป็นความเป็นรูพุ่นถามว่าทำไมจะต้องมีเรื่องของรูพุ่นด้วยเพราะว่าวัสดุแต่ละประเภทที่ผมบอกวัดชัยมันไม่ได้ประกอบแค่วัสดุประเภทเดียวมันมีวัสดุหลากหลายมากมากกว่าสิบประมาณเป็นสิบอย่างแล้ววัสดุแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะความเป็นรูพุ่นแตกต่างกันกิ่นไม่มีมีรูพุ่นต่ำแล้วก็ตัวปูนมีรูพุ่นสูงซึ่งไอ้ความเป็นรูพุ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการที่มันจะดูดน้ำในตัวมันเองแล้วให้มันพังได้อีกเพราะฉะนั้นงานวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดนะครับมีการกรมศิลปากรเนี่ยได้ทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทน.เนี่ยในการตรวจสอบเรื่องของปัญหาเรื่องของก๊าซซัลเฟอร์ในบริเวณวัดชัยวัฒนารามครับถามว่าก๊าซซัลเฟอร์มันจะทำให้เกิดอะไรทำไมนะคือเดี๋ยวผมพูดก่อนว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่การเรื่องของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของฝนกรดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนกรดมันเกิดจากเรื่องของมลพิษจากรถยนต์จากอุตสาหกรรมและอุทยานในอุทยานเนี่ยมันล้อมรอบด้วยเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของกรดที่ละลายอยู่ในฝนเนี่ยมันทำให้มีปัญหามากอย่างตัวกรดที่มันเป็นฝนกรดเนี่ยมันก็จะมี pH อยู่ราวๆประมาณ4ถามว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปดูว่าอันนี้คือสูตรทางเคมีท่านอาจจะดูแล้วอาจจะงงผมวงให้ดูง่ายๆว่าอันนี้คือกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งหมดก็คือปูนนะครับแล้วตรงฟากนี้เนี่ยก็คือตัวกรดต่างๆที่อยู่ในฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือเมื่ออยุธยาหรือว่าประเทศไทยมีปัญหากับเรื่องของฝนกรดข้างมากเนี่ยแล้วที่วัดชัยเองเนี่ยตัวประติมากรรมที่เป็นปูนปั้นต่างๆที่ประดับอยู่โดยรอบเนี่ยจะมีผลกระทบค่อนข้างมากครับแล้วจากการทดสอบอย่างที่ผมเล่าไปว่าของทางสถาบันวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเนี่ยมาวิเคราะห์เรื่องของตัวซัลเฟอร์ที่พบบริเวณลานจอดรถหรือบริเวณรอบๆของวัดชัยเนี่ยพบว่ามีค่าสูงมากนะครับสูงกว่าค่าเขาเรียกว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่พึงยอมรับได้เนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เล่นให้ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของโบราณสถานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการเสื่อมสภาพจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรื่องของจุลชีพต่างๆไบโอโกรธต่างๆเนี่ยก็พบได้ค่อนข้างมากไม่ใช่เฉพาะที่วัดชัยครับทุกแห่งในประเทศเขตร้อนชื้นเนี่ยปัญหาของจุลชีพต่างๆเนี่ยก็ปรากฏเยอะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยจุลชีพต่างๆที่เราพบเนี่ยเราอาจจะคิดบางทีเรามองแค่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ตะไคร่น้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะมีโปรเจกต์ที่ทำของกับโครงการวัดชัยเนี่ยในการศึกษาเรื่องของจุลชีพแล้วก็หาวิธีว่าเราจะทำยังไงในการจะหยุดยั้งจุลชีพต่างๆที่พบนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเรื่องของสาเหตุการเสื่อมสภาพต่างๆเนี่ยนอกจากนี้แล้วนะครับงานวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เราได้ลงมาทำงานเนี่ยสิ่งที่ต้องดูเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุดั้งเดิมนะครับซึ่งของวัดชัยเนี่ยวัสดุต่างๆที่พบเนี่ยก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็มีประกอบด้วยวัสดุหลายๆอย่างอย่างเช่นภาพที่เห็นเนี่ยครับอย่างด้านบนเนี่ยงานลักโรงลักปิดทองมีประดับกระจกด้วยนะครับและยังคงเหลือร่องรอยของชั้นทองอยู่ด้านบนหรือเรื่องของงานปูนฉาบงานจิตรกรรมต่างๆเรื่องของชั้นสีต่างๆเรื่องของงานปูนบ้านปูนสออิฐไม้แล้วก็โลหะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเข้ามาเกี่ยวพันกับการตรวจสอบวัสดุแต่ละประเภทว่าวัสดุแต่ละประเภทนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเราจะเอาอะไรเข้าไปทดแทนเข้าไปซ่อมโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
อันนี้คือสรุปภาพรวมของงานวิทยาศาสตร์ว่าที่เราทำคือเราศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีของวัสดุแล้วก็ตรวจสอบลักษณะการเสื่อมสภาพการอินเวสติเกชันนะครับแล้วก็การทำแมปปิ้งเนี่ยก็คือน้องๆของทางโครงการเป็นคนดำเนินงานเพราะว่าการแมปปิ้งเนี่ยมันเป็นบอกให้เรารู้ว่าบริเวณที่มันเสื่อมสภาพแต่พื้นที่เนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพอย่างไรแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่อย่างไรบ้างเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาในการกัดเซาะของน้ำเนี่ยเวลาแมปปิ้งออกมาเนี่ยพื้นที่มันถูกกัดเซาะเป็นแนวทางน้ำเนี่ยก็จะบอกย้อนกลับไปได้ว่าอ๋อมีปัญหาแบบนี้นะแล้วก็ดูถึงเรื่องของการซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มาสู่เรื่องของการทดสอบวัสดุและก็การอนุรักษ์ที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อวัสดุดั้งเดิมแล้วนอกจากนี้นะครับคอนเซ็ปต์สุดท้ายเนี่ยในงานอนุรักษ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของ reversible ก็คือต้องสามารถนำออกได้ในอนาคตเพราะว่าวัสดุในการอนุรักษ์เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันต้องช่วยพยุงสิ่งที่เป็นของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันจะต้องพังก่อนสิ่งเป็นของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันผ่านการเวลาไปสิ่งที่เป็นของแท้อยู่สิ่งที่เป็นของที่เราซ่อมไปในอนาคตเนี่ยมันต้องออกได้ซ่อมได้ไม่ใช่ใส่แล้วอยู่ถาวรอยู่ยังยืนยงอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่อง reversible เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการอนุรักษ์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นวัสดุให้ท่านดูเรื่องของปูนท่านอาจจะเห็นว่าวัชัยพัฒนาเนี่ยมันมีปูนเป็นองค์ประกอบแต่ว่าในปูนนั้นเนี่ยมันแยกออกมาได้ทั้งเป็นปูนป้านปูนสอปูนฉาบแล้วก็ในแต่ละปูนแต่ละประเภทเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในปูนก็แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรายแต่ละแบบรูปร่างของเม็ดทรายเรื่องของสีต่างๆแล้วก็เรื่องของออร์แกนิกแมทเทียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปูนป้านในแบบดั้งเดิมที่มีการใส่พวกกาวหนังสัตว์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัสดุชิ้นเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถแยกย่อยออกไปได้อีกอย่างเช่นไซเคิลของปูนอย่างเงี้ยคือก็จะต้องเอางานวิทยาศาสตร์กระบวนการทางเคมีมาจับว่าปูนมันเริ่มต้นจากกระบวนการเช่นไรตัวนี้ครับตัวปูนจากเขาหินปูนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วเขาจะได้มาจากเอาโรงงานเอาก้อนหินปูนมาเผาให้เป็นแคลเซียมออกไซด์เสร็จแล้วเนี่ยจะได้เป็นกริกลาเสร็จแล้วเอามาแช่น้ำเพื่อเป็นแคลเซียมออกไฮดรอกไซด์ตัวนี้พอมันเอามาแช่น้ำเนี่ยปูนที่เราแช่น้ำเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าลาพูตี้หรือว่าปูนหมักที่เราไปใช้งานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาใส่พวกวัสดุต่างๆเข้าไปพวกอะกิเกรดต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความสำคัญพวกวัสดุที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรูปร่างต่างๆชนิดของตัววัสดุที่เป็นใส่เข้าไปในตัวปูนเพื่อจะก่อให้เกิดคุณสมบัติที่เราตามที่เราต้องการผมไม่ได้ไปลงลึกว่าใส่อะไรส่วนเท่าไหร่แต่ทำให้ท่านเห็นภาพกว้างๆของกระบวนการอนุรักษ์ว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้มีงานวิทยาศาสตร์ประกบควบคู่ไปด้วยตลอดทุกขั้นตอนอย่างน้องๆทำงานเนี่ยก็นำสูตรปูนที่เราผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานได้แล้วก็เรียกว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือเมื่อเราเจอวัสดุอื่นๆที่มันเรียกว่ามีข้อแตกต่างเนี่ยก็กลับมาสู่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ค้นหาวัสดุต่อว่ากับพื้นผิวตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรปูนแบบไหนดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะมีทั้งเรื่องของคือมีปูนกับทรายไม่ใช่มีแค่นั้นมีทั้งเรื่องทรายมีขนาดแบบไหนนะมีหลายขนาดแล้วมีเรื่องของการคลาดขนาดไหมในเรื่องของตัวเม็ดทรายต่างๆที่อยู่ใส่เข้าไปด้านหน้าเนี่ยน้องๆเขาก็มีตัวอย่างของวัสดุที่เอามาใช้ในงานเวลาผสมของสูตรปูนหมักเนี่ยก็จะไม่ได้ผสมเฉพาะทรายขนาดเดียวก็จะมีการผสมของทรายหลายๆขนาดเพื่อให้ได้รูปปูนที่เราต้องการให้มีความดูดซึมน้ำตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของการเมื่อกี้คุณโจก็ได้ยกตัวอย่างให้ไปดูไปแล้วครับในเรื่องของวัสดุต่างๆเรื่องของการทดสอบต่างๆวัสดุต่างๆการทำตัวอย่างของวัสดุในการก่อนที่เราจะดำเนินการอนุรักษ์นะครับเอาไปผมมาประมาณกี่สไลด์น่าจะได้ครึ่งนึงแล้วผ่านไป20นาทีอาจจะต้องกินเวลาท่านนิดนึงนะครับในเรื่องของการอาหารกลางวันนะครับต่อไปยกตัวอย่างต่อไปเรื่องของชั้นล่าง
ปัญหาค่อนข้างมากครับชั้นล่างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชั้นล่างเนี่ยเป็นวัสดุตกแต่งที่อยู่บนเพดานเราเข้าไปเราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตอาจจะเห็นชั้นล่างที่อยู่บนพระพุทธรูปในตัวปางในเมนนะครับแต่ว่าตัวชั้นล่างที่อยู่บนเพดานนั้นเป็นปัญหามากเพราะว่าเป็นชั้นล่างที่อยู่บนพื้นไม้แล้วมันมีการแยกออกมาของตัวพื้นผิวงานที่เราเข้าไปก็คือต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามันพังเสียหายแค่ไหนเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันอาจจะมองได้แค่ว่ามันมีการหลุดแยกออกมาจากตัวพื้นผิวไม้แต่ถ้าเกิดเรามองละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพขยายประมาณ200เท่าของตัวพื้นผิวลักนะครับก็จะพบว่าชั้นลักที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้แค่แยกออกมาจากตัวชั้นเขาเรียกว่าชั้นพื้นเนาะชั้นซับพอร์ตชั้นไม้เนี่ยตัวของผิวลักเองเนี่ยก็แตกเรียกว่าแตกเป็นเหมือนเกล็ดปลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเลือกวิธีการจะทำความสะอาดวิธีการจะซ่อมแซมอีกเราจะใช้วัสดุที่เป็นน้ำก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นผิวมันค่อนข้างที่ว่าแตกระแหกมากพอเราใช้ไฟน้ำมันมีโอกาสจะซึมเข้าไปได้ภายในได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบพวกนี้จะเป็นการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกวัสดุในการอนุรักษ์อีกนะครับอย่างเช่นอันนี้คือการตรวจสอบหลักการในการอนุรักษ์อย่างเช่นฝั่งด้านนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุรักษ์เนี่ยยังไม่ได้ทำความสะอาดด้านนี้ก็ทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นผิวลักที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะปกคลุมไปด้วยตัวฝุ่นละอองแล้วก็ตัวสิ่งสกปรกต่างๆแล้วลงไปถึงสารเคมีที่ถูกใช้ในอดีตในการอนุรักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่หลังการอนุรักษ์แล้วก็พูดถึงเรื่องของชั้นล่างเมื่อกี้เรื่องของการทำความสะอาดการตรวจสอบแล้วเนี่ยทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังได้นำตัวอย่างลักต่างๆเข้าไปตรวจสอบในห้องแลบเพื่อ1เราอยากรู้ว่าลักเนี่ยมันเป็นลักที่ใช้ในประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็ส่วนต่างๆที่พบเนี่ยมันเป็นลักจริงทั้งหมดไหมนะครับบางพอยต์ที่เราเห็นเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นรอยคราบสีดำที่ปรากฏบนผนังเนี่ยแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในห้องแลบว่าชิ้นส่วนต่างๆมาเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นวัสดุเดียวกันไหมก็ตรวจอันนี้ก็เลยให้ดูภาพคร่าวๆไปก่อนนะครับเป็นเรื่องของการใช้กล้องดูดทันอิเล็กตรอนไมโครสโคปในการตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างของตัวชั้นลักที่พบว่ามันเป็นอย่างไรมีลักษณะพื้นผิวอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับการตรวจสอบเมื่อกี้เป็นการตรวจสอบโดยการเราเอาตัวอย่างลักเนี่ยไปตรวจที่ห้องแลบมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าการทำลายตัวอย่างจะต้องเอาตัวอย่างเก็บขออนุญาตเก็บตัวอย่างไปท้องแลบแต่การตรวจสอบอีกรูปแบบนึงเนี่ยเราใช้การตรวจสอบด้วยวิธีที่เรียกว่าไม่ทำลายตัวอย่างภาษาอังกฤษเรียก non-destructive technique นะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือการใช้เครื่อง X-ray fluorescence เนี่ยในการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุอย่างที่เราตรวจเนี่ยก็ตรวจของเรื่องของสีที่ใช้เป็นภาพจิตรกรรมว่าเป็นสีประเภทไหนเพราะว่าสีในภาพจิตรกรรมมันมีทั้งกลุ่มที่เป็นสีอินทรีย์และกลุ่มที่เป็นสีอนินทรีย์ครับอย่างที่เป็นสีอนินทรีย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบว่าสีมันได้จากแร่ธาตุต่างๆที่มาจากอย่างเช่นพวกกลุ่มสีเป็นพวกสีเขียวอาจจะมาจากคอปเปอร์นะครับอย่างเครื่องนี้ตรวจสอบได้นะครับหรืออย่างการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเมื่อกี้อย่างท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการตกแต่งพื้นผิวภายนอกของตัวปลางเนี่ยน่าจะมีการตกแต่งด้วยคล้ายๆกับทองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่หลงเหลือแล้วจะเห็นเป็นเฉพาะรูต่างๆเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบเพราะสิ่งที่เราพบเนี่ยอย่างตัวพื้นผิวที่ปิดอยู่ด้านนอกเนี่ยมันหลุดออกไปแต่ว่าเรายังพบร่องรอยของตะปูหรือว่าตัวโลหะที่มันยังฝังอยู่ในเนื้อภาษาเขาอาจจะเรียกว่าตะปูสังขวานนอนเนี่ยผมอาจจะผิดนะก็ได้ครับแต่ว่าอย่างนี้เราก็ตรวจสอบพบว่าอย่างตัวโลหะที่ฝังอยู่เนี่ยเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องสักครู่เนี่ยก็พบว่าเป็นในกลุ่มของชินเป็นตะกั่วและดีบุกนะฮะก็อย่างนี้มันเป็นการตรวจสอบคือเมื่อมันมีโปรเจกต์งานอนุรักษ์ที่ใดก็ตามเนี่ยงานวิทยาศาสตร์ต้องลงไปตรวจสอบวัสดุทั้งหมดที่เราพบแล้วก็เพื่อเป็นหนึ่งเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่กระบวนการอนุรักษ์ต่างๆต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ผมได้นำเสนอเรื่องของภาพ
ที่เป็นพวกจุลชีพต่างๆที่มันขึ้นอยู่บนตัวโบราณสถานนะครับเป็นค่าต่างๆที่ท่านเห็นท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นตะไคร่น้ำอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรครับคือโครงการนี้มันเริ่มจากที่ทาง WMF เนี่ยได้ เราเสนอหัวข้อไปว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาการขึ้นของจุลชีพบนโบราณสถานค่าต่างๆที่พบเนี่ยทาง WMF เนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากพิพัฒน์วาติการจะมีรูปอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเข้ามานำเสนอกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาซึ่งทางวาติการเนี่ยปัจจุบันเนี้ยกระแสของโลกเนี่ยมันเรียกว่าเป็นกรีนมันต้องใช้วัสดุใช้สารเคมีที่มันเป็นแบบปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พยายามใช้ไม่ใช่สารสังเคราะห์เนาะแล้วก็ทางวาติการปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะเรียกว่าเป็นหัวหอกในการนำเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมาใช้กับการยับยั้งพวกจุลินทรีย์บนโบราณสถานของเขาเองใช้ก็ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าทางวาติการเนี่ยประติมากรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เป็นหินอ่อนสีเยอะนะครับพอมาใช้กับบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อมูลในการทดสอบกันว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางเราก็ได้วางแผนการทดสอบว่าเราจะทำยังไงดีกับกระบวนการที่เราจะเอาน้ำมันหอมระเหยมาใช้ก็มีทั้งการตรวจสอบทดสอบเบื้องต้น preliminary test นะครับว่าเราจะดูว่ามันหยุดยั้งคือเพราะว่าจุลชีพต่างๆที่บ้านเรากับของอิตาลีมันก็อาจจะแตกต่างกันเราก็ต้องดูก่อนว่ามันสามารถมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วเราก็มามีการทดสอบทั้งใน lab test แล้วก็ on-site test ใน lab test เนี่ยเราก็จะมีการดูเรื่องของประสิทธิภาพของตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกับจุลชีพแต่ละประเภทแล้วก็ดูว่าแล้วก็เปรียบเทียบกับสารเคมีที่ปัจจุบันทางเราใช้อยู่ว่ามันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับส่วนออนไซต์เนี่ยเราก็มีการเปรียบเทียบกับสารเคมีเช่นกันแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นผิวแล้วก็ผลกระทบต่างๆแล้วก็ดูการกลับมาเกิดใหม่ตัวจุลชีพนะครับอันนี้จะเป็นภาพการทดสอบเบื้องต้นนะครับอันนี้เขาไปดูเอามาให้ดูว่าค่าอย่างตัวนี้เป็นก้อนปูน2ก้อนเนี่ยเราก็ลองดูว่าก้อนนึงฝั่งนี้ไม่ใส่essential oil ฝั่งนี้จุลชีพอยู่เลยแล้วก็ไปเล่นในสภาพแวดล้อมที่จะเล่นให้จุลชีพมันเติบโตได้แล้วก็พบว่าอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับแล้วก็พบว่าอิฐก้อนที่ไม่ใส่ essential oil เนี่ยเชื้อราขาวๆนี่ขึ้นเต็มหมดเลยตัวที่ใส่ essential oil เนี่ยไม่ขึ้นแสดงว่าการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างน่าจะมีประสิทธิภาพดีแต่นอกจากการดูเรื่องของการยับยั้งการเกิดของจุลชีพเนี่ยเราก็ยังไปดูเรื่องของผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าการเอาน้ำมันหอมระเหยใส่บนพื้นผิววัสดุเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการเอาน้ำมันไปทาบนวัสดุเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับตัววัสดุก็พบว่ามันมีผลกระทบกับเนื่องจากปูนที่เราใช้เนี่ยมันมีความเป็นรูพูนสูงเมื่อเราเอา essential oil ทานไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับกระทบกับเรื่องของการไปปิดกั้นรูพูนการซึมผ่านของน้ำได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องกังวลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุสิ่งที่เห็นคือค่าต่างๆเนี่ยเป็นน้องในกลุ่มที่ช่วยทำงานสิ่งที่เราตั้งโจทย์ข้อแรกคือว่าไอ้ค่าต่างๆที่เราเห็นผมตั้งเวลาไว้ว่า30นาทีจะต้องหยุดขออีก5นาทีนะครับก็คือสิ่งที่เราตั้งโจทย์ไว้ก็คือค่าดำๆที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เก็บตัวอย่างพวกนี้เอาไปแยกว่าไอ้ค่าดำๆที่เราเห็นเนี่ยมันประกอบมันมีอะไรอยู่ในค่าดำๆที่เราเห็นบ้างค่าดำๆที่เราเห็นเนี่ยค่าจุลชีพค่าจุลินทรีย์เนี่ยมันประกอบไปด้วย3กลุ่มในกลุ่ม1แบคทีเรีย2เชื้อราสามพวกสาหร่ายต่างๆแล้วเพราะว่ากลุ่มแบคทีเรียเนี่ยจะพบมากสองใส่สองตัวนี้นะครับไปดูชื่อมันก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสาหร่ายพบถึง25สายพันธุ์พวกราพบถึง25สายพันธุ์แล้วก็พวกสาหร่ายพวกอีก12สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราพบเนี่ยมันก็บอกว่าบนพื้นผิวสีดำๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเราเสียคิดแค่ว่ามันเป็นแค่ตะไคร่น้ำเฉยสุดท้ายแล้วมันมีเรื่องราวของโลกสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มันอยู่สัตว์อาศัยผิวๆเล็กๆนี้อยู่กันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วเราก็ลองทดสอบดูซิว่าแต่นี่เป็นเรื่องของการทดสอบออนไซต์ก่อนนะครับว่า
พื้นผิวอันนี้มุมนี้ทดสอบที่เมนู C3ตอนนี้ท่านอาจจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าเขาถอดนั่งร้านไปหมดแล้วครับแล้วก็มีการทดสอบเปรียบเทียบกับสารเคมีต่างๆที่เราใช้อย่างเช่นมีการทดสอบน้ำมันหอมเหยที่เราใช้เนี่ย2ตัวเนี่ยเป็นน้ำมันหอมเหยที่ทางวาติกันเอามาให้นะครับในการทดลองก็คือมีตัวหนึ่งที่เป็นซินนามอนแล้วก็ตัวหนึ่งภาษาอังกฤษละกันครับคานามคาวีนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวสารเคมีที่เราใช้กลุ่ม BKC เป็นซาโคเนมคลอไรด์แล้วก็ตัวแอลกอฮอล์นะครับเอทิลแอลกอฮอล์ว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรอันนี้ก็เป็นภาพก่อนที่จะดำเนินงานแล้วก็ทำความสะอาดก่อนแล้วก็สเปรย์พวกน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารเคมีต่างๆทิ้งไว้นะครับเพื่อจะดูเรื่องของการกลับมาเกิดใหม่แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพก็มีการตรวจสอบด้วยใช้กล้องไมโครสโคปการเปลี่ยนแปลงสีต่างๆซึ่งอันนี้เป็นภาพผมไปแบบเร็วๆแล้วกันเนาะใครสนใจข้อมูลลึกๆเนี่ยเดี๋ยวมาคุยต่อได้ครับนี่ผมทำให้ดูเป็นภาพของเปรียบเทียบตั้งแต่พฤษภาคม59ถึงกุมภาพันธ์60ของผนังที่ทดสอบตัวสารเคมีแต่ละประเภทที่เห็นชัดๆเลยก็คือตัวที่กลุ่มที่ใช้เฉพาะแอลกอฮอล์เนี่ยพบว่าตัวจุลชีพกลับมาเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะมากก็คือกลับมาดำเหมือนเดิมพูดง่ายๆนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเรียกว่ามีถ้าดูเฉพาะภาพเนี่ยอาจจะบอกว่ามันก็โอเคนะเรียกว่ามันไม่ค่อยกลับมาเกิดใหม่มันก็ยังดูขาวอยู่เลยครับแต่พออันนี้เป็นออนไซต์เทสพอเราไปดูอันนี้เป็นภาพก่อนสุดท้ายการอันนี้เป็นแลบเทสท่านอาจจะมองค่อยออกเพราะว่ามันเล็กนะครับก็ผมพูดง่ายๆว่าอันนี้แบ่งเป็นกราฟเนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการยับยั้งของจุลชีพแต่ละประเภทอันนี้เป็นเรื่องของแบคทีเรียอันนี้เป็นเรื่องของเชื้อราอันนี้เป็นเรื่องของสาหร่ายแล้วกราฟสีแต่ละอันเนี่ยก็จะบอกถึงตัวสารเคมีที่เราใช้อย่างแท่งสีแดงๆที่ท่านเห็นแบบพุ่งขึ้นมาทุกอันเนี่ยอันนี้เป็นสารเคมีที่เราใช้ในปัจจุบันในการยับยั้งตัวจุลชีพส่วนที่ท่านเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี่ยทุกอันเนี่ยก็คือตัวแอลกอฮอล์นะครับพบว่ามันค่อนข้างจะในระยะในการกำจัดจุลชีพเนี่ยอาจจะมีผลไม่เพียงพอนะครับแต่สีอื่นที่ท่านเห็นเนี่ยมีสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยก็พบว่ามันก็เรียกว่ามันยังไม่มีผลประสิทธิภาพในการที่จะหยุดยั้งพวกจุลชีพต่างๆเนี่ยได้ดีนะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียและก่อกลุ่มเป็นเชื้อราครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นสาหร่ายเนี่ยessential oil ในกลุ่มที่เป็นซินนามอนเนี่ยบ้านเราน่าจะเป็นอบเชยนะถ้าผมไม่ผิดเนาะก็มีประสิทธิภาพดีในการที่จะกำจัดพวกสารหลายซึ่งก็สอดคล้องกับการงานวิจัยของทางต่างประเทศเพราะว่าพื้นผิวในการทดสอบพื้นผิวในการเทสของเขาเนี่ยมันก็แตกต่างจากวัสดุของบ้านเราที่มันเป็นวัสดุที่เป็นตัวปูนมีความเป็นรูพูนสูงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผิวอาศัยของสัตว์โลกเล็กๆพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราต่างๆเนี่ยแล้วอย่างแบคทีเรียที่เราพบหลักๆ2ตัวเนี่ยมันก็เป็นแบคทีเรียที่ให้สีดำด้วยตัวมันเองให้สีดำกับมันก็เลยสร้างให้พื้นผิวของตัวโบราณสถานเราเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลการทดสอบในน่าจะเรียกว่าเฟสแรกหรือเปล่าถ้ามีเฟสสองนะผมยังไม่ได้วางแผนในการทดสอบเฟสสองต่อแต่คิดไว้ในใจว่าคือเราอาจจะลองใช้น้ำมันหอมระเหยที่มันมีอยู่ในบ้านเรามาเทสดูนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าไหมแต่ว่าท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ดีนะมันเป็นแบบเรื่องของเรียกว่าไงเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติเป็นเรื่องของดูแล้วมันปลอดภัยแต่ความจริงแล้วในข้อเท็จจริงนะครับการใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่อนข้างจะมีผลกระทบกับสุขภาพของผู้ที่อาจจะเป็นภูมิแพ้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาในต่างประเทศเนี่ยใช้ถึงเรียกว่าใช้ระดับความคุ้นที่ต่ำมากเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับตัวถ้าเกิดเป็นบนอาสถานอย่างว่าชัยวัฒนาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของนักท่องเที่ยวอาจจะเกิดเป็นภูมิแพ้ต่างๆถ้ามันเข้ามาแล้วมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่เราใช้ในการทรีตเนี่ย
ก็อาจจะส่งผลอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของไพลอตโปรเจกต์การวิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้นก่อนอย่านำไปสู่การวิเคราะห์อื่นๆต่อไปแต่ผมก็คิดว่าเป็นนิมิตใหม่ดีที่ได้ดำเนินการร่วมกับทางหรือ UMF ในการทำงานร่วมกันเพราะหนึ่งมันเป็นการที่โลกของการอนุรักษ์ปัจจุบันนี้มันเป็นโลกที่แคบลงมากนักอนุรักษ์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนสังคมเล็กๆที่แชร์ข้อมูลกันตลอดเวลาแล้วเราก็จะพูดภาษาอนุรักษ์เช่นเดียวกันและกระบวนการอนุรักษ์เนี่ยเทรนด์มันก็จะเปลี่ยนไปตามโลกที่มันเปลี่ยนไปอดีตมันเคยใช้สารเคมีตัวหนึ่งที่เรานิยมนักอนุรักษ์นิยมกันทั่วโลกปัจจุบันนี้สารเคมีตัวนั้นเนี่ยอาจจะถูกเลิกใช้แล้วก็ไปใช้สารเคมีตัวอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยสารเคมีไอ้ตัวที่เราใช้ในปัจจุบันเนี้ยเขาจะเลิกใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้เราก็วิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียของมันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากโครงการนี้มันเป็นประโยชน์กับทางกรมศิลปากรของกลุ่มวิทยาได้เข้ามาร่วมงานในการได้มีโอกาสในการวิเคราะห์ต่างๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยทำงานร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาเนี่ยก็พยายามดึงเขาเรียกว่าพยายามหาตัวช่วยทางด้านองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาอย่างเรามีโครงการร่วมกันเนี่ยพยายามดึงเข้ามาทำงานร่วมกันก็ได้จากทางอาจารย์แล้วก็นักศึกษาจากทางจุฬาเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์เรื่องวัสดุต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้การทำงานมันทำงานตัวคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องทำงานเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนทั้งจากการศึกษาและจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็คิดว่าทุกท่านน่าจะหิวข้าวแล้วผมก็ขอจบแค่นี้ดีกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้เพิ่มเติมที่หลังนะครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรคุณสวิงจุลนภานะครับท่านวิทยากรจากจุฬาและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ประจักษ์และกลุ่มศิลปากรนะครับซึ่งวันนี้เราได้ความรู้ความหมายที่เยอะเลยนะไม่เชื่อสารที่จะเปิดได้กันนะครับที่จะอยู่ที่ที่แห่งและสุดของเราก็สุรพล52 Channel บน YouTube และ www.3aajarn1980.com พื้นที่เปิดเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน